วะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องร่วมละหมาดที่อีหม่านที่รักทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของเราอัลฮัมดุลิลลาห์ความโปรดปรานความเมตตาความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮ์มีมายังเราตลอดทั้งผู้ศรัทธาและไม่ผู้ศรัทธาทั้งคนยำเกรงคนทรยศอัลฮัมดุลิลลาห์อยากจะย้ำเตือนซึ่งกันและกันในกุตบะห์สั้นๆอัลลอฮ์ได้สั่งผู้ศรัทธาจงยำจงอีหม่านต่ออัลลอฮ์และยำเกรงต่อพระองค์อีหม่านกับความยำเกรงมันเป็นของคู่กันทุกคนบอกว่าเราอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์และความยำเกรงทำไมไม่ปฏิบัติบอกว่าอีมานเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าการกระทําต้องยืนยันให้รู้ว่าคำว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์สั่งยังไงปฏิบัติอย่างนั้นก็เช่นกันสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามเราก็ทิ้งสิ่งปฏิบัติอาจจะยากหน่อยแต่สิ่งที่ทิ้งมันน่าจะไม่ยากก็เช่นกันปฏิบัติตามสิ่งที่รอซูลบอกสิ่งที่สั่งห้ามต้องเลิกต้องทิ้งดังที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าอิซาอามัตตุกุมบิชัยอินฟะตูมินฮุมัสตะตุมวะอิซานะฮัยตุกุมอันฮุฟัจตานิบูอันใดที่ฉันสั่งห้ามต้องหลีกห่างอย่างเด็ดขาดอันใดที่ฉันสั่งให้ปฏิบัติให้ทุกคนปฏิบัติตามกำลังความสามารถของแต่ละคนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้อีหม่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่าตายจนกว่าเราจะเป็นผู้นอบน้อมปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงพี่น้องครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันมาขวางขั้นที่ไม่ให้เราเดินไปข้างหน้าที่ไม่ให้เราอามันต่ออัลลอฮ์ลองทบทวนนึกดูสิอะไรที่มันมาห้ามเรายับยั้งเราไม่ให้เราไปมัสยิดหลังจากได้ยินเสียงอะซานหลังจากละหมาดเสร็จแล้วอะไรที่มันดึงเราจนกระทั่งว่าเรานั่งสัก5นาที10นาทีที่มัสยิดนั่งอยู่ไม่ได้นะอะไรมันจะร้อนสักขนาดไหนผมอ่านประวัติศาสตร์มาสิ่งที่นบีร้อนที่สุดณวันนั้นนบีละหมาดอาซาดเสร็จพอละหมาดอาซาดเสร็จนบีก็ให้สลามเสร็จลุกขึ้นเดินเลยซอฮาบะห์ที่ละหมาดอาซาดร่วมกับนบีก็แปลกใจปกตินบีหลังละหมาดเสร็จเนี่ยต้องนั่งอ่านดูอานั่งซิกรุลลอฮ์อยู่พักนึงท่านนบีบอกว่าขณะที่ฉันกำลังละหมาดเสร็จให้สลามเสร็จนบียังกังวลว่าทรัพย์สินที่ริบจากสงครามยังแบ่งปันกันไม่เสร็จขณะที่ทุกคนรอส่วนที่ต้องแบ่งปันในระหว่างนั้นฟิตนะห์มันก็ยังเกิดขึ้นแล้วนบียังมีความรู้สึกว่ามันช้าไปแล้วละหมาดแล้วนะละหมาดกำลังละหมาดก็ยังช้าอยู่แล้วลุกขึ้นไปจัดการให้เสร็จอันนี้คือรีบเร่งที่สุดผมถามพวกเราทั้งหมดที่นั่งกุตบะห์นั่งฟังกุตบะห์มานี่ว่าอะไรที่มันรีบเร่งจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถนั่งซิกรุลลอฮ์อยู่ได้หลังจากละหมาดทั้งที่สิ่งต่างๆที่เราซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดเนี่ยสิ่งที่นบีสอนเราไว้ทั้งสิ้นสิ่งที่มันเพิ่มอีหม่านให้กับเราทั้งสิ้นสิ่งที่มันเพิ่มความดีให้กับเราทั้งสิ้นมีหะดีษบทหนึ่งท่านบิลาลอิบนุรบะห์เป็นคนยากจนที่สุดคำว่ายากจนของท่านบิลาลเนี่ยหาคนบ้านเราไปเปรียบเทียบไม่ได้
แต่คนร่ำรวยที่สุดก็คืออับดุลรอมานบินออฟเวลาเขาจะบริจาคทำอะไรก็แล้วแต่อับดุลรอมานบินออฟก็แถวหน้าคนบริจาคอยู่แถวหน้าลองนึกที่ว่าคนที่ได้ยินและเห็นคนอื่นเขาบริจาคคนที่มีจิตศรัทธาว่าความรู้สึกของตัวเองที่อยากจะบริจาคเหมือนคนอื่นจิตใจมันจะขาดทันทีบิลาลก็ถามท่านนบีว่าเขาขอบริจาคทีไรทำโน่นทำนี่ล้วนแต่เป็นคนที่ร่ำรวยคือชุดอับดุลรอมานบินออฟนบีก็เลยบอกกับบิลาลว่าฉันได้สอนท่านหรือยังซุบฮานัลลอฮ์สาย3อัลฮัมดุลิลลาห์สาย3อัลลอฮ์อักบัรสาย3แล้วก็ลายแล้วล่ะ1ครั้งครบร้อยคุณกล่าวหลังละหมาดตลอดทุกครั้งอัลลอฮ์จะให้คุณมีความดีที่เหนือกว่าใครทั้งสิ้นในวันนั้นไม่มีใครเหนือกว่าคุณนอกจากคนที่ทำเหมือนกับที่คุณทำหลังจากที่นบีได้สอนเสร็จซอฮาบะห์ก็ทำเป็นประจำหลังละหมาดวันหนึ่งอับดุลรอมานบินออฟก็เห็นบิลาลนั่งซุบทิบก็ลุกขึ้นไปถามว่าคุณกล่าวอะไรหลังละหมาดก็เลยเล่าให้ฟังในสุดอับดุลรอมานบินออฟก็ปฏิบัติเหมือนกับบิลาลอีกผมยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้เราได้คุ้นคิดว่าอะไรที่ห้ามที่ไม่ให้เราปฏิบัติในชีวิตของเราทั้งที่เราเลือกปฏิบัติทำแบบอย่างมีเยอะแยะไปหมดทั้งของหนักของง่ายผมอยากจะทบทวนว่าเราเริ่มของที่มันง่ายที่สุดอัลลอฮ์สั่งว่าอย่าตายจนกว่าเป็นผู้ที่นอบน้อมเราเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ๆวันนี้ผมขอใช้เวลาที่สั้นอยากจะย้ำเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมละหมาดยุมอัตด้วยกันพี่น้องครับในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนมีปัญหาเหมือนกับพวกเราไม่ต่างกันหนึ่งคนแต่งงานไม่ได้ลูกถ้าผมถามว่าใครแต่งงานมาแล้วไม่ได้ลูกมีใครบ้างทีนี้ก็ย่อมมีหลายคนแต่คนทุกวันพอแต่งงานไม่ได้ลูกไปไหนครับไปหาหมออีกคนหนึ่งปลูกต้นไม้และต้นไม้เป็นหมันไม่เฉพาะคนต้นไม้เป็นหมันคือปลูกแล้วอายุพอจะเป็นได้และมีผลแล้วแต่มันไม่เป็นผลอ่ะแต่ทุกวันก็ไปหาเกษตรยิ่งกว่านั้นอีกสวนไรนาที่ปลูกเลี้ยงดูมาตั้งปีพอถึงเวลาจะได้ผลเนี่ยอากาศมันร้อนมากลองดูที่ว่าความร้อนของประเทศอาหรับกับความร้อนบ้านเราเนี่ยที่มันมีน้ำผสมอยู่เนี่ยมันย่อมต่างกันคนในสมัยท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์เมื่อปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยไปถามใครไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ปลูกต้นไม้ไม่เป็นผลคนที่แต่งงานไม่มีลูกคนที่โดนฝนมันแรงก็ไปหาท่านนบีเราเปรียบเทียบแบบคนบ้านเราณวันนี้ที่เราจะไปหาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเมื่อไปหานบีนบีตอบกับบรรดาคนทั้งหมดที่ไปหาทั้งคนที่ไม่มีลูกทั้งคนที่สวนมีปัญหาทั้งคนที่มันแห้งแล้งท่านนบีตอบกับบรรดาซอบะเหล่านั้นว่ามาอักซะรุมินอิสติกฟาร์ปลูกต้นไม้ไม่เป็นผลแต่งงานไม่มีลูกฝนแรงมาอักซะรุมินอิสติกฟาร์หลายปัญหานี่บางครั้งการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้อง10อย่างถ้าเรารู้จักแก้เนี่ยแก้ปัญหาอย่างเดียวก็ได้คือแก้ที่ตัวเราไม่ใช่แก้ที่ตัวปัญหาท่านนบีถามกับคนที่เป็นมีปัญหาว่ามาอักซะรุมินอิสติกฟาร์วันหนึ่งคุณกล่าวอิสติกฟาร์มากประมาณไหนอันนู้นฝนไม่ตกอันนี้แต่งงานก็ไม่มีลูกอันนู้นต้นไม้เป็นใบเขียวหมดจนกระลูกก็ไม่มีแต่สิ่งที่นบีถามซอฮาบะห์กลับไปว่ามาอักซะรุมินอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่คือคำตอบที่นบีตอบให้มาอักซะรุมินอิสติกฟาร์คุณกราบอิสติกฟาร์เยอะขนาดไหนถ้าผมจำไม่ผิด
พวกเราก็คือหลังละหมาด5เวลา3คน55วันหนึ่ง15ครั้งทำอะไรได้แค่สมาธิแต่ละคนก็แก้ไม่ได้15ครั้งทำอะไรท่านอบูไอรอบได้ยินนบีกล่าวเช่นนี้อบูไอรอบเนี่ยเป็นซอบะเบอร์หนึ่งที่ชามาดิษเยอะกว่าเพื่อนหลังจากได้ท่านนบีได้กล่าวหลังจากรู้ว่าท่านนบีกล่าวอิสติกฟารวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100ครั้งท่านอบูไอรอบเนี่ยกล่าวอิสติกฟารวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 ครั้งถามว่าเมื่อกล่าวแล้วมันได้อะไรสิ่งที่คุณถามเมื่อกี้นะคำตอบมันอยู่ตรงนี้ยาอัลลอฮุมินกุลลิฮัมมินฟาริยาแน่นอนว่าอัลลอฮ์จะทำให้คุณที่มันกำลังครวญครวายนะมันหายถามคนที่แต่งงานไม่มีลูกสิไปหาหมอนั้นไปหาหมอนี่ไปหาจนกระทั่งบางครั้งเกือบจะชีริกแล้วก็มีเพื่อต้องการให้มีลูกตั้งแต่ที่เรามีอัลลอฮ์แต่เราไม่กล้าหาอัลลอฮ์นั้นคนที่เรื่องลูกกระวนกระวายคนที่รากสวนโดนภัยแล้งผมจำไม่ผิดพี่น้องเราที่นราธิวาสปลูกลงกองไว้เป็นเยอะมากอันนั้นอัลลอฮฺทดสอบให้ฝนตกอีกสองวันวันนี้เขาไปขอตัดตกลงราคานิดหน่อยไม่จบปอด 2-3 วันหายหลังอัลลอฮ์ส่งฝนมาแล้วลองนึกดูว่าลองกองพอโดนฝนมันหายเหมือนกับเจ้าสวนในซูเราะห์นูนหายไปพริบตาเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะยุดนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคัยรอมมินฮาไม่มีความเศร้าโศกกับสิ่งที่อัลลอฮ์คืนไปอัลลอฮ์จะเปลี่ยนกลับสิ่งที่ดีกว่านั้นมาให้กับเรามุสลิมทุกคนต้องมั่นใจแบบนี้ทุกคนฉะนั้นการกล่าวอิสติกฟาร์ที่นบีถามว่าคุณกล่าวอิสติกฟาร์นี่เยอะมากประมาณไหนยาอัลลอฮุมินกุลลิฮัมมินฟาริยาเมื่อคุณกล่าวอิสติกฟาร์เนี่ยความกังวลกังวายเนี่ยมันจะหายมันคลายนี่ต่างแค่เราต้องแก้ตัวเราก่อนยาอัลลอฮุมินกุลลิฮัมมินฟาริยาวะมินกุลลิดัยกิมมะคอรอญาคนทุกคนที่เจอมรสุมเจออุปสรรคเนี่ยต่างก็หาต่างแก้ต่างก็หาทางออกมันก็หาทางออกไม่ได้ทั้งที่ตามีหูมีเพื่อนรอบข้างมีหมดแต่ว่าไม่มีใครชี้ทางที่เดินได้ยาลัลลอฮุมินกุลลิดัยกิมมะคอรอญาอัลลอฮ์ก็เปิดทางออกให้เห็นจากสิ่งที่ไม่เคยเห็นคนที่นั่งอยู่ใกล้เราจากที่ไม่ให้ความสำคัญเนี่ยคนคนนี้แหละชี้ทางให้กับเราคนคนนี้แหละแนะนำให้กับเราพออัลลอฮ์เปิดปั๊บเราเห็นเลยแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดนั่งอยู่ใกล้ก็ไม่เห็นยาอัลลอฮ์มิงคุลิฮัมมินฟัดยาวะมิงคุลิได้กินมะคอรอญาวะรอซากอฮูมินไฮซูลายะฮ์ตะซิบหลังจากนั้นอัลลอฮ์จะให้ริซกีกับคนคนนั้นอย่างไม่อั้นผมว่าปัญหาที่เราเจออยู่ณวันนี้บางครั้งไปเสียใครลองกลับมานั่งทบทวนแล้วก็อัสซอฟุรรอนอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบิไลถ้าจำไม่ผิดตอนเช้าๆลองสละเวลาสัก100สิหรือสัก150แล้วก็ค่อยสังเกตที่มันกระวนกระวายน่ะมันจะหายนี่คือทางแก้ผมจะบอกพี่น้องว่าทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้แต่ที่สำคัญที่สุดปัญหามันจะรุมเร้ายังไงก็แล้วแต่ตัวเราเนี่ยต้องยึดมั่นตัวเราต้องยึดมั่นเรามีอัลลอฮ์เรามีทางออกมีคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลานับบะลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟฟันยัวอัลลอฮ์ทดสอบจากความกลัวจากความหิววันคอฟฟันยัวมันเขาก็เยอะว่านักซิมมินันอัมวานทรัพย์สินที่เราปลูกไปทำไปโดนพายุต่างๆมันก็หายไปว่านักซิมมินันอัมวานวังอังว่านักซิมมินันอังวาลิวันอังฟูซิวัตซามารอจะเป็นชีวิตสิ้นชีวิต
คนเสียชีวิตตายไปด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนี้เป็นข้อทดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบเราอัลลอฮ์รักเราที่อัลลอฮ์ทดสอบเราไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดเราคำสอนนบีบอกว่าเยอะแยะหมดว่าที่อัลลอฮ์ทดสอบใครที่อัลลอฮ์ทดสอบคนนั้นอัลลอฮ์รักแต่เราไม่ได้ทบทวนถ้าเราทบทวนว่าเมื่ออัลลอฮ์รักเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์กุลฮานอัลลอฮ์เตือนเราอัลลอฮ์บอกเราเพื่ออย่าให้เราลืมตัวหลายคนกำลังลืมตัวลืมมากครับไปหน้าจนกระทั่งลืมคนรอบข้างเราเห็นคนที่อยู่ต่างประเทศที่ลำบากแต่คนบ้างหรือบ้านเราที่ลำบากมองไม่เห็นน่ากลัวครับคนอื่นเราเห็นหมดแต่ญาติพี่น้องเราที่ลำบากเราไม่เคยสนใจวัลลอฮิวัลลอฮิวัลลอฮิมันบาตาชับอันวายารุหูยาวอันเลยสมินท่านนบีสาบานถึง3ครั้งว่าไม่ใช่อุมมัตฉันคนที่เขานอนอิ่มแต่คนรอบข้างยังหิวอยู่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากในกุตบะสั้นๆในวันนี้หวังว่าจะได้สะกิดในหัวใจของเราทุกคนเราจะช่วยคนไกลๆแต่คนใกล้ๆอย่ามองข้ามคนใกล้ๆที่ไม่ใช่ญาติเราก็ช่วยแต่คนที่เป็นญาติเราไม่เคยใส่ใจเลยคนใกล้ท่านหญิงไอชะถามนบีถ้าคนใกล้เราเนี่ยถ้าไม่ใช่มุสลิมนบีบอกว่าคนใกล้เราถึงแม้ว่าไม่ใช่มุสลิมคนที่ประตูบ้านของเขาใกล้เราเนี่ยณวันนั้นที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นชาวยิวถึงแม้ว่าคนประตูบ้านใกล้เราเนี่ยเป็นชาวยิวคนนั้นได้รับการช่วยเหลือจากเราก่อนกว่าคนที่อยู่ไกลนี่อยากจะฝากย้ำพวกเราทุกคนอะกูลกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวะนะฟูรุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลซีอัรซะละรอซูลาฮูบินฮูดาวะดีนินฮักลิยุซฮิรุลอัดดีนคุลลิฮ์วะลาวกะริฮัลมุชริกูนชุรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะชุรันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์วะบะอูซีกุมมะนัฟซีบิตักวัลลอฮ์วะตออาติฮิลัลละกุมตุรฮามูนอินนัลลอฮะมะลาอิกะตะฮูยุศอลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูศอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลิมาพี่น้องครับอยากจะย้ำอีกรอบหนึ่งก่อนจะจบจงอีหม่านยำเกรงต่ออัลลอฮ์เรื่องอีหม่านทุกคนเชื่อมั่นว่าอีหม่านในขณะเดียวกันเรายังยืนหยัดอีหม่านด้วยอามันของเราอย่าละเลยถึงแม้ว่ามันน้อยนิดอามันไม่ต้องสิ่งใหญ่โตตลอดไปแม้กระทั่งว่าให้ความสะดวกกับเพื่อนรอบข้างอันนี้ก็อามันท่านนบีบอกว่าการที่เอาสิ่งขีดขวางออกข้างทางที่มันขีดขวางทางเดินทางเท้าอันนี้อีหม่านที่ต่ำที่สุดสูงที่สุดก็คือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สังคมเราณวันนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าผมว่าทุกคนมีงานให้ทำมองไปข้างขวาข้างซ้ายมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเราถ้าเราเป็นคนที่มีใจที่จะทำอามันเพื่อจะยกระดับอีหม่านของเราเราเป็นคนเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อว่านบีเป็นรอซูลผมอยากจะบอกกับพวกเราตรงนี้ในคุตบะห์ยุมอะห์ตรงนี้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างนบีสอนเราตั้งแต่เรื่องต่ำสุดจนกระทั่งถึงเรื่องสูงสุดสอนหมดทุกอย่างไม่ละเลยไม่มองข้ามข้าวห้องน้ำนั่งยังไงเดินบนถนนเดินยังไงเข้าไปในบ้านคนอื่นนั่งยังไงก่อนเข้าบ้านยืนประตูฝั่งตรงไหนให้สลามก่อนเข้ายืนยังไงผมบอกว่าไม่มีข้อตำหนิใดๆเลยก่อนเข้าบ้านตัวเองให้สลามแปลงฟันก่อนเข้าบ้านอัลลอฮุอักบัร
สอนหมดทุกเรื่องถ้าเราใฝ่รู้กับคำสอนท่านนบีว่ามาอัสนะกะอิลลัรเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นเราะห์มะตเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่ให้ท่านนบีมาเป็นตัวอย่างกับเราเป็นสามัญชนธรรมดาเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สอนเราไม่ได้ละเว้นแม้แต่อย่างเดียวผมอยากจะฝากย้ำพวกเราว่าเวลาที่เราเหลืออยู่ก่อนชีวิตจะสิ้นไปให้เรามีความสุขที่สุดที่กับเดินอยู่บนเส้นทางนี้ตอนนี้เราเดินมาถูกทางแล้วคือทางอิสลามการเป็นมุสลิมนี่เป็นทางที่ถูกต้องที่สุดไม่มีทางอะไรแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราเดินมาทางที่ถูกต้องที่สุดผมสังเกตดูรอบๆแล้วเนี่ยเหมือนกับคนเดินอย่างไม่มีความมั่นใจไม่มั่นใจในทางที่เราเดินไม่มั่นใจในเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่อันนี้ลักษณะที่มันบ่งบอกความสำเร็จของชีวิตมันรออยู่เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจะไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์นะลองเราใช้สักก็ได้ใช้แรงอึดสักอึดสิก่อนจะสิ้นชีวิตแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จเราทุกคนจะมีความสุขด้วยกันในวันนั้นเรามายอมมาลายังพระอุมาลุนวาลาบานุอิลลามันอัตัลลอฮ์ฮะบิกอนเบนซาลินขออัลลอฮ์นำทางชี้ทางพวกเราทุกคนไปสู่ทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์มักฟิลานาวาลีวาลีได้นะวัดฮัมฮุมาคามารบบายานีซอกีรออัลลอฮ์มักฟิลานาวาลีวาลีได้นะวัดฮัมฮุมาคามารบบายานีซอกีรออัลลอฮ์มักฟิลานาวาลีอิควานินัลลาดีนะซาบะกูนามินอีมานวะลาตัรญะอันฟีกุลูบินากิลลัลลิลลาดีนอามานูร็อบบานาอินนะกะเราอูฟุรเราะฮีมربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبييا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اقيموا الصلاه